เห็นพวกคนเข้าออกเนี่ยมันเสียเวลาที่มาทำอยู่ใบนัดใบนัดของเอาวันนี้บ่ายสองบริพาร์ททำไมต้องรีบมาทำมาก่อนไม่เคยทำบริพาร์ทผมไปทำงานฝั่งนี้มันต้องถูกต้องมาพอไอ้บริพาร์ทเพื่ออยากไปวันไหนก็ไปได้เผื่ออยากจะไปพาครอบครัวไปเที่ยวเนาะหมดอายุใช่ค่ะพอดีหนูมาต่อไว้ตั้งแต่วันที่6แล้วไม่เกี่ยวกับโซเชียลใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะคือเรามาต่อปกติถูกไหมปกติใช่ค่ะพี่ก็วุ่นวายกันรู้สึกไงรู้สึกว่าไวอ่ะทำไวกว่าทุกครั้งของพวกเพื่อนเมื่อก่อนก็มาทำกันนะเขามาพนาเราทำงานในกัมพูชาที่แรกผมทำงานอยู่ฝั่งนี้ครับครับไทยครับแล้วทีนี้เพื่อนเขาไปทำอยู่ฝั่งโน้นแล้วงานมันดีกว่าก็เลยจะไปทำกับเพื่อนผมว่ามาทำบริษัทจะดีกว่าเราไปทำงานแบบไม่มีเอกสารอะไรเวลามีปัญหาอะไรมาเรายังมีเอกสารที่ทดลองเราได้จะดีกว่าถ้าก็มีกระแสก็วันหนึ่งประมาณ 6-70 คนโดยประมาณครับแล้วก็การดำเนินการเร็วขึ้นพอมาทำปั๊บเนี่ยลูกน้องพิมพ์เล่นมาครับพอผมอยู่ผมก็ลงนามให้ก็ได้วันเดียวเลยประชาชนก็จะอยากฝากอะไรนะครับกับคนไทยเราที่ทำงานในฝั่งกัมพูชาก็ไม่มีอะไรก็มีหนังสือเดินทางผ่านแดนที่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถเดินทางได้โดยสะดวกครับขอบคุณครับ